กำนันนะครับเห็นข่าวเลยใช่ไหมข่าวที่ออกไปครับกำนันมีอะไรอยากจะพูดกับข่าวนี้ไหมฮะเรื่องที่ออกไปก็พี่ในฐานะที่เป็นกำนันตำบลน้องโด้แล้วก็คุกคีอยู่กับครอบครัวของน้องยิ้วกับยายสุดนะมาโดยตลอดพี่จะบอกว่าแม้กระทั่งชาวบ้านทุกคนก็รู้ว่าบูธจ้างยิ้วไปจริงๆไม่ได้เป็นการว่าแล้วบูธกับยิ้วก็ไม่ได้เป็นพี่น้องกันอย่างที่เป็นข่าวเป็นนายจ้างกับลูกจ้างบูธจ้างยิ้วไปจุดพุจริงๆชาวบ้านทุกคนก็รู้บ้านบูธทำพุเป็นโรงงานพุจริงไม่ใช่ว่าเป็นความคึกขนองของยิ้วที่จะไปจุดพุเล่นแบบนั้นไม่ใช่พี่กล้าเอาตำแหน่งพี่รับประกันด้วยตอนนี้คือประชาชนส่วนมากโลกโซเชียลเข้าใจผิดกันใช่ไหมครับว่าน้องยิ้วเนี่ยไปจุดพุเล่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับพี่ขอยืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริงอยากให้ทุกคนได้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านทุกคนรู้หมดว่ายิ้วเป็นเด็กขยันรับจ้างทำงานทุกอย่างจริงๆแล้วก็งานเนี้ยที่ไปยิ้วก็รับจ้างไปจุดจริงๆนะแล้วเป็นอย่างเนี้ยโอเพ่นไม่คิดจะรับชอบอ๋อรับผิดชอบแต่ยังไม่มีตังค์พูดอย่างเนี้ยว่าทำไมพวกนี้เนี่ยนี่ท่านอัดคลิปไว้พูดอย่างนี้จริงๆบอกว่ามันก็รับว่ามันจ้างให้ยิ้มไปแล้วพอมาอย่างนี้บอกมาคุยได้ยืนก็ตั้งแต่วันที่5นะครับที่เดินพาน้องยิ้วเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลหนองปือครับใช่แล้วพอดีหมอเวรน่ะก็เป็นหลานแท้ๆของพี่น่ะแล้วพี่ได้คุยกับตัวหลานหมอเวรแล้วหมอเวรบอกว่าพอเอามาก็มาบอกด้วยว่าแต่สภาพอ่ะหลานเป็นหมอเนี่ยหลานดูรู้ว่าเป็นโดนระเบิดแน่ไปบอกว่ารถล้มมาถามย้ำสภาพนี้เหรอรถล้มมันยังพูดอีกว่ารถล้มแล้วพอถามประวัติยูไอ้บูธน่ะเป็นคนบอกว่ามันเป็นพี่น้องกันมันโกหกด้วยแล้วมันก็บอกว่าแต่มันลืมประวัติน้องอ่ะนี่แล้วหมอบอกเดี๋ยวหมอจะเป็นพยานให้ด้วยเนี่ยที่พูด